ซีเนตพอดแคสต์รู้ทันทุกข้อกฎหมายทุกประเด็นร้อนกับรายการรอทอกับสวสวัสดีครับผมอนุพรอนลัตสมาชิกวุฒิสภาวันนี้ขอขอบคุณรายการรอทอบกับสวที่ได้ให้เกียรติมาให้ทางผมในฐานะสมาชิกวุฒิสภามาได้ให้ความรู้นะครับและก็ตอบข้อักถามของประชาชน นะครับวันนี้เน้นในเรื่องของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศทั้งโลกนะครับไม่ใช่พประเทศไทยได้มีการขยับขยายและกับเคลื่อนนะครับอาจจะไม่อยากจะพูดว่าให้การยอมรับนะครับต้องเป็นการให้เข้าไปแก้ไขที่ในอดีตเนี่ยเราไม่ได้สังเกตรหรือเราไม่ได้เ,เห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นปัญหาหรือสิ่งที่จะต้องเข้าไปแก้ไขดังนั้นในวันนี้ในเรื่องของบุคคลที่เป็นเพศสภาพจึงได้รับการยอมรับขึ้น นะเพื่อให้มีการแก้ไขในสิ่งที่บกพร่องไปในอดีตนะครับในเรื่องแรกก็จะต้องให้ตอบคำนิยามคำศัพท์ประเภทของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศนะว่ามีอะไรบ้างนะครับนะครับในปัจจุบันนะครับความเข้าใจในสังคมหรือการสื่อความหมายของภาษาที่เกี่ยวกับเพศหรือเซ็กนะครับของบุคคลนั้นนะ่ะไม่ได้ยึดโยงแต่เพศที่มีเพียงเป็นอวัยวะทางร่างกาย ือที่เรียกว่าทางชีวภาพเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงบทบาทความรู้สึกและการรับรู้ของตนเองที่อาจแตกต่างจากเพศทางชีววิทยาที่เกิดขึ้นมาใน,ในสิ่งที่ตัวเองเกิดมาเรื่องรวมถึงสภาพของสิ่งที่ตัวเองเป็นอย่างเช่นกลุ่มทานเจนเดอร์นะครับผู้ที่มีเพศความรู้สึกและการรับรู้ตัวเองที่ไม่ตรงกับเพศที่ได้รับเมื่อเกิดนะครับที่าภาษาเราเราเรียกว่ากระเทยนะครับ ซึ่งก็ไม่ได้เป็นคําที่ไม่สุภาพนะฮะผมได้สัมภาษณ์และก็ได้ศึกษาเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับสมรสเท่าเทียมนะฮะก็เป็นที่ยอมรับว่าคําว่ากระเทยเนี่ยเป็นที่กล่าวหรือไม่ใช่เป็นสิ่งที่หยาบคายหรือไม่สุภาพนะครับเป็นทอมดี้คือผู้หญิงข้ามเพศนะครับก็เป็นทานเจนเดอร์แบบหนึ่งที่เป็นผู้หญิงแต่ว่ามีความรู้สึกแล้วก็มีบทบาทมีความรับรู้เราว่าเป็นผู้ชายนะครับ นี่ก็เรียกเป็นอันหนึง่งจะภาษาที่เราใช้ย่อยกันทั่วไปเรียกว่า LGBTQI นะครับแล้วว่าปัจจุบันก็มี plus คือบวกด้วยซึ่งเป็นคำหมายความหมายหรือคำนิยามของเพศสภาพซึ่งประกอบด้วย3มิติที่จะต้องพิจารณาร่วมกันนะครับเรื่องแรกกก็คือว่าพิจารณาถึงเพศทางร่างกายหรือสรีระหมายความว่าเป็นโครงสร้างทางวิภาพหรือว่าเป็นโครงสร้างทางชีววิทยา หรือสรีระวิทยาที่แสดงออกเห็นถึงเห็นว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะครับซึ่งซึ่งมีการกําเนิดกําหนดไว้ก่อนหรือมักใช้คําว่าเพศโดยกําเนิดขึ้นเองโดยตามธรรมชาติและเป็นข้อกําหนดทางชีววิทยาซึ่งไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้หมายถึงอวัยวะเพศลักษณะเพศทางกายภาพที่มองเห็นจากภายนอกและเพศที่ถูกระบุพ,พันธุกรรมหรือโครโมโซมนี่เป็นข้อหนึ่งที่ถ้าพูดคําว่าเพศ นะหรือเซ็กเราแปลหมายถึงสรีระทางกายภาพหรือทางชีววิทยาคําพูดที่นิยมพูดกันคําที่สองก็คือว่าเรื่องของคําพูดว่าเพศสภาพหรือเจนเดอร์เพศสภาพหรือเจนเดอร์นั้นมันหมายถึงบทบาทนะครับความเป็นเพศที่ถูกกําหนดและประกอบสร้างขึ้นนะครับจากขนบธรรมเนียมประเพณีโครงสร้างอํานาจและกลไกทางสังคมที่ส่งผลต่อการนิยามตนเองหรืออัตลักษณ์ทางเพศ นะหรือว่า gender identity ไอ้คำนี้สำคัญนะครับจะใช้กันบ่อยคำว่า gender identity นะครับและการแสดงบทบาทเพศหรือตัวตนทางเพศของบุคคลหรือในสังคมก็อีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับว่ามีลักษณะที่เป็นความรู้สึกบทบาทหรือการรับรู้ของตนเองที่แสดงออกนะครับในทางสังคมหรือในในครอบครัวนะครับอีกอันนึงก็คือข้อคำพูดที่3คือ เพศวิถีนะครับหรือเรียกว่า security นะครับ security นี่หมายถึงค่านิยมบรรทัดฐานระบบวิธีคิดเป็นวิธีปฏิบัติการการแสดงออกเกี่ยวกับความปรารถนาทางเพศคู่รักชีวิตคู่ที่มีความสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมและในด้านความรักความรู้สึกซึ่งหมายถึงรสนิยมเพศความรู้สึกดึงดูดกความปรารถนาทางเพศความรู้สึกรักใคร่ชอบพอหรือพฤติกรรม ในความสัมพันธ์ทางเพศของบุคคลนะครับมีลักษณะคล้ายๆกันกับคําพูดเมื่อกี้คือเรื่องเพศสภาพแต่เพศวิถีเนี่ยจะเป็นบรรทัดฐานของแต่ละคนนะครับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยหรือเพศทางเลือกหรือที่ภาษาอังกฤษที่ใช้คําย่อท่านจะได้เห็นโดยทั่วไปในสื่อก็คือ l g b t q i plus บวกเนี่ยเป็นกลุ่มซึ่งบวกก็คือมีอีกหลายๆอย่างนะครับเป็นกลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือรสนิยมทางเพศที่แตกต่างไปจากคนส่วนใหญ่ในสังคมนะครับในปัจจุบันเนี่ยเมื่อกล่าวถึงกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับก็จะประกอบด้วยดังต่อไปนี้นะครับคำว่าแอลก็คือคําว่าร e สเบียนหมายควาว่าเป็นกลุ่มนะครับเขาจัดกลุ่มขึ้นมานะครับในเรื่องนี้ในทางวิชาการก็จัดกลุ่มว่าผู้ที่มีเพศสภาพหรือมีเพศวิถีเนี่ยทั้งสงประการเนี่ยมาจัดกลุ่มเป็นเพศทางเลือก ว่า L G B T I Q L ก็คือส e s ี้ยนคือกลุ่มผู้หญิงรักผู้หญิงส่วนกลุ่มที่2เรียกว่าชายรักชายหรือว่ากย์นะอักษรแทนก็ตัว g อ่กลุ่มที่คือกลุ่มที่รักได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเรนะเรียกว่า bisexual อ่อักษรที่ใช้แทนก็คือ b นะครับกลุ่มที่4คือกลุ่มคนข้ามเพศจากเพศช,ชายเป็นเพศหญิงหรือเพศหญิงเป็นเพศช,ชายก็เรียกว่า transgender นะครับนี่นะครับกลุ่มที่เรียกว่า tom หรือว่ากลุ่มที่เรียกว่า กระเทยนะครับอักษรย่อก,ก็คือทีอันดับที่5คือกลุ่มที่พึงพอใจต่อเพศใดเพศหนึ่งโดยไม่ได้จํากัดในเรื่องเพศและความรักหมายว่าเขามีความพึงพอใจต่อเพศหนึ่งเพศใดก็ได้นะครับโดยไม่ได้จํากัดเรื่องเพศและความรักเนี่ยเขาเรียกว่าเคลียร์กลุ่มนี้น่าสนใจนะครับกลุ่มน่ากลุ่มนี้น่าสนใจจากการที่ผมได้ศึกษาในชั้นปริญญาเอกเรื่องของหลักนิติธรรมที่เกี่ยวกับเพศสภาพในการคุ้มครองสิทธิของเพศสภาพนั้นนะ กลุ่มเพียเนี่ยผมสัมภาษณ์นะครับปรากฏว่ามีกลุ่มเวียเยอะมากที่สัมภาษณ์มาก,ก็อยู่ระหว่างช่วงอายุ22ถึงอายุ40เนี่ยอยู่ระหว่าง2 0ถึง30เป็นจํานวนมากเรียกว่าเวียรเลือกัอ่วนยอดจคิวนะครับและกลุ่มที่4คือกลุ่มอินเตอร์เซ็กนะครับหรือไอนะครับเรียกว่าอินเตอร์เซ็กที่เกิดมามีลักษณะทางกายภาพหรือมีเพศอวัยวะสุพันหรืออวัวยวะเพศนี่นะครับทั้งสองเพศ นะครับไม่สามารถระบุเพศของตัวเองได้อย่างชัดเจนกลุ่มนี้เรียกว่ากลุนะ่มอินเตอร์เซกใช้อักษรย่อว่าตัวไอ,อแล้วก็อักษรสุดท้ายก็ Plus คือบวกท้าย LGBTQI+ ก็คือมาในขณะนี้มีกลุ่มต่างๆขึ้นอีกเยอะที่เขาแสดงตัวตนออกมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นคำจัดความที่จะต้องให้ความเห็นไว้ในระหว่างระหว่างประเทศนะเรารู้จักกลุ่มหรือความหลากหลายทางเพศเหล่านี้เนี่ยนะฮะ เราโดยพิจารณาอย่างไรนะก็พิจารณาจากหนึ่งบุคคลรักเพศเดียวกันและบุคคลรักสองเพศนะหมายความว่าเป็นบุคคลที่รักเพศเดียวกันหรือรักสองเพศนะบุคคลที่รักเพศเดียวกันเนี่ยเขาเรียกว่าโฮโมเซกชวลหมายถึงบุคคลที่ปรารถนาหรือมีแรงดึงดูดทางเพศที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลที่มีเพศเดียวกันโดยจําแนกออกเป็นสองกรณีคือชายรักชายากับกรณีที่สองหญิงรักหญิงที่เรียนไปข้างต้นแล้ว ประเภทที่2องคือบุคคลข้ามเพศในที่นี้อาจแบ่งข้ามเพศออก2ประเภทคือบุคคลที่มีการแต่งกายข้ามเพศไปเลยนะครับอย่างเช่นกระเทยที่แต่งตัวเป็นชายเอ้เป็นหญิงไปเลยหรือธอ,อมอ่ะก็แบ่งไม่แต่งหญิงเลยแต่งชายมาเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็บุคคลที่3เรียกว่าอินเตอร์เซ็กนี่ก็จะไม่จะไม่ค่อยกล่าวแล้วนะครับก็ที่ได้กลับเปลี่ยนสักครู่นี่ครับนี่เป็นเรื่องของคําจํากัดความนะครับซึ่งอาจจะฟังดูสับสนแต่ก็ มีความจําเป็นที่สังคมชุมชนและครอบครัวจะต้องทําความเข้าใจว่านี่วันนี้โลกเราเนี่ยเป็นอย่างนี้ความจริงเป็นมานานแล้วนะครับตั้งแต่เรามีความเป็นมนุษย์นะครับแต่ว่าหรือว่าที่ว่าโฮโมโซเปียนมีการพัฒนามีรักโลภโกรธหลงมีความรู้สึกอย่างนี้นครับเพราะนั้นมนุษย์เราก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาให้มีความฉลาดหรือมีการพัฒนาได้อย่างถึงทุกวันนี้เาะนั้นการที่มีกลุ่ม คนต่างๆที่มีความรู้สึกที่หลากหลายกับมีอวัยวเพศหรือร่างกายที่มีสรีระเพศตามชีววิทยาเป็นอย่างเป็นชายและหญิงที่ถูกกำหนดแต่กำเนิดนั้นความจริงแล้วมีความรู้สึกด้วยที่คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของสภาพก็เรียกว่าเจนเดอร์หรือเพศวิถีหรือเพศสภาพนั้นรวมถึงความรู้สึกและความต้องการทางเพศด้วยนะครับแต่ขอจบในเรื่องของศัพทิยาม และประเภทของกลุ่มความหลากหลายไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปจะมาพูดในเรื่องข้อที่2นะครับจากข้อที่ได้กล่าวไปนั้นเนี่ยการเข้าใจและการยอมรับความหลากหลายทางเพศเนี่ยเป็นส่วนสําคัญในการสร้างสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมซึ่งทุกคนเนี่ยต้องได้รับการเคารพและคุ้มครองสิทธิ์ในการแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงของตนเองโดยไม่ต้องผเผชิญกับการเลือกปฏิบัติหรือการเข้าใจผิด เพื่อสนับสนุนความหลากหลายทางเพศอย่างเต็มที่สังคมควรมีการศึกษาและการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ซึ่งรวมถึงการยอมรับว่าแต่ละบุคคลมีความหลากหลายในเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศความดึงดูดทางเพศและการแสดงออกทางเพศและเราควรเคารพในความแตกต่างเหล่านี้เพื่อสร้างสังคมที่ครอบคลุมและรวมถึงทุกคนการให้ความรู้และการเพิ่มความตระหนัก หลักรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนในสังคมรวมทั้งสื่อโรงเรียนและหน่วยงานคงดัดการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เปิดกว้างและยอมรับความหลากหลายจะช่วยให้เราทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการถูกตัดสินหรือแบ่งแยกที่ได้เรียนมาทั้งหมดนั้นสรุปก็คือว่าความหลากหลายทางเพศเนี่ยไม่เพียงแต่รวมถึงเพศชายและเพศหญิงแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่ยังรวมถึง transgender นะหรือนอนบายนารี genderqueer g gender e n d e r ร์ u ลูและอื่นๆรวมทั้งความหลากหลายในการดึงดูดทางเพศเช่นไฮโตเซ็กชวลโฮโมเซ็กชวลไบเซ็กชวลแพนเซ็กชวลอันเซกชวลและการยอมรับและการเคารพในความหลากหลายเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียมและความยุติธรรมให้กันกับทุกคน มาปัญหาที่สองที่มีการพูดคุยกันอยู่เรื่อยก็คือว่าปัญหาการถูกละเมิดของสิทธิของบุคคลนึ่งที่ผมได้กลาเรียนในข้อแรกนั้นไปแล้วเนี่ยมีอย่างไรแค่ไหนเพียงไรผมเรียนนะครับว่าจากการทําวิจัยการสอบข้อมูลเนี่ยครับการถูกละเมิดเนี่ยเป็นสิทธิส่วนของบุคคลนะครับในกลุ่มความหลากหลายทางเพศที่ได้กลาเรียนมาในด,ดังกล่าวในข้อแรกเป็นปัญหาที่ร้ายแรงและมีความเป็นมาอย่างต่อเนื่องนะครับ ในหลายสังคมทั่วโลกแต่ปัญหาต่างๆเนี่ยเป็นตั้งแต่ปรยุกประวัติศาสตร์ในอดีตเนี่ยกับมองว่าเป็นพ่อมดเป็นแม่มดถึงขั้นทำร้ายร่างกายฆ่าเผานะครับหรือทําลายทุกอย่างที่เห็นว่าบุคคลเหล่านี้เขามีสภาพเป็นเจนเดอร์หรือมีความหลากหลายทางเพศที่ได้กับเบียนมาปัญหารวมถึงเรื่องแรกนะครับมีการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงบุคคลจากกลุ่มความหลากหลายทางเพศเนี่ยมักเผชิญ ผมสังเกตแล้วนะครับรการสัมภาษณ์เนี่ยจะเข้าแต่และทุกคนเนี่ยพูดไปด้วยร้องไห้ไปด้วยว่าตั้งแต่กําเนิดพงจําความได้ก็เผชิญกับปัญหาของการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงแล้วการคุกคาม <c oughs> กถูกคุกคามถูกกลมเห็งแลวก็ความรุนแรงทั้งในชีวิตประจําวันและในสถานที่ทํางานรายละเอียดผมอาจจะไม่ต้องลงไปมากนะครับผมคิดว่าท่านผู้ฟังที่อยู่ในห้องได้รับฟังนเวลานี้คงจินตนานการและนึกออกได้นะผมว่าบางท่านเองก็ถูกกระทํา ทั้งทั้งนี้อาจจะไม่ได้เป็นเจนเดอร์หรือไม่ได้มีเพศสภาพนะครับแม้แต่เราเองถูกบูลลี่นะครับหรือบางท่านเองเนี่ยเป็นคนกระทําคนอื่นเขาถ้าท่านตั้งใจฟังท่านลองนึกดูสักหน่อยว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยที่เราทําอย่างนั้นเนี่ยมันหมกมันกวนไหมแล้วเราจะทําอย่างไรเราจะเลือกเดินเส้นทางดังนี้ต่อไปอย่างไรนะอาจจะเกิดจากอคตินะเราเห็นอคติทางเพศเคยเห็นรุ่นพี่รุ่นน้องญาติผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ด้วยซ้ํานะครับมีอคติทางเพศ นะดูถูกดูแคลนเราก็ติดตัวมาสุดท้ายเราก็มาทําลูกหลานก็ทําต่อไปนะครับหรือการไม่เข้าใจในความหลากหลายทางเพศที่ได้กับเรียนมาด้วยว่าความเข้าใจแล้วเนี่ยเขามีความเป็นมาอย่างไรประวัติอย่างไรธรรมชาติเป็นอย่างไรนี่เป็นอันหนึ่งที่เกิดการเลือกประเด็นหลักได้สร้างความรุนแรงทุกอย่างเรื่องที่2คือการเข้าถึงการดูแลสุขภาพนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเนื่องจากว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ นะหรือมีเพศสภาพดังที่ผมได้เรียนมาเนี่ยเขาได้ขาดการเข้าถึงการบริการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมและการขาดการรักษาที่เคารพต่อความหลากหลายทางเพศเป็นปัญหาใหญ่นะครับเหตุผลเพราะว่าแพทย์ไม่ไม่น่าไม่ค่อยจะเป็นนะครับแพทย์นี่ก็ค่อนข้างจะจะให้บริการโดยที่ไม่เลือกนะครับไม่เลือกปฏิบัติแต่ที่จะเป็นคือหน่วยราชการหรือหน่วยงานบริการหรือกลุ่มคนนะครับที่ยัง ที่เมื่อกี้เลือกปฏิบัติและสร้างความรุนแรงนะครับก็เป็นตัวกีดกันนะครับหรือสร้างให้เกิดความรู้สึกว่านะการขาดการเข้าขั้นการขาดการขาดการเขา้าถึงการบริการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมนะะและรักษาการรักษาที่เคารพต่อความหลากหลายทางเพศเป็นปัญหยาใหญ่หลายครั้งที่บุคคลจากกลุ่มนี้ถูกปฏิเสธจากการบริการหรือได้รับการดูแลที่ไม่เหมาะสมจากผู้ให้บริการ ด้านสุขภาพนี่เป็นข้อหนึ่งข้อที่3การแบ่งแยกและการกีดกันทางสังคมการถูกแบ่งแยกจากสังคมนะครับชุมชนครอบครัวเริ่มจากครอบครัวชุมชนหรือการถูกขับไล่ให้ออกไปจากสถานที่ที่อยู่อาศัยเพราะเพียงว่าเขามีอัตลักษณ์ทางเพศหรือมีความดึงดูดทางเพศเป็นการละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานในการได้รับความปลอดภัยและรับการยอมรับของในครอบครัวชุมชนและสังคม ข้อนี้เป็นข้อที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดแล้วก็ผมคิดว่าในสังคมไทยก็ยังไม่ได้มีการแก้ไขนะครับและเพิกเฉยอย่างดีที่สุดก็คือเพิกเฉยครับซึ่งถือว่าเป็นการผมครบคิดนะหรือเป็นการรับรู้โดยที่ไม่ได้สนใจไม่ให้ความนำพาในการแก้ปัญหา่านีนะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งที่สังคมจะต้องมาเรียนรู้แล้วก็จะต้องการมีการเข้าใจและการศึกษาเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีกฎหมายกําลังมีเรื่องกฎหมายใน รัฐสภาในการพิจารณาให้คนที่เป็นเพศสภาพนั้นเขามีสามารถสมรสกันได้และสำหรับการสมรสนั้นสามารถเท่าเทียมก,กันกับกฎหมายสมรสในที่ลักษณะเป็นเพศชายและเพศหญิงในวิถีเดิมหรือตามสรลีระหรือตามการวิภาคเดิมนะครับปัญหาที่4คือปัญหาในการทํางานนะครับในสถานที่ทํางานนั้นบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติในสถานที่ทํางานรวมถึงการถูกปฏิเสธนะครับในการรับเข้าทํางาน พิเศษในการเลื่อนขั้นหรือการพิจารณาให้เกิดไปนับรองตำแหน่งในหน้าที่ที่เป็นไปตามขั้นตอนและความรู้ความสามารถถึงแม้มีความรู้ความสามารถแต่อัตลักษณ์ทางเพศที่เขาเป็นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกด้อยค่าหรือถูกการพิจารณาที่ไม่มพิจารณาหรือถูกไล่ออกจากงานโดยไม่มีเหตุที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นเยอะนะครับนะครับในสานที่ทํางานเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้ เรื่องที่ห้าก็เป็นเรื่องที่สําคัญอยู่อย่างหนึง่งก็คือข้อจํากัดทางกฎหมายและการปฏิบัติหลายประเทศยังมีกฎหมายที่กีดกันหรือลงโทษบุคคลตามอัตลักษณ์ทางเพศหรือความดึงดูดทางเพศของพวกเขารวมถึงกฎหมายที่ห้ามการแสดงออกเพศหรือความรักการแต่งงานของคู่สมรสในเพศเดียวกันหรือแม้กระทั่งการระบ,บุตัวตนเพศที่แท้จริงในเอกสารทางราชการจริงเหล่านี้ก็ยังมีจํากัดอยู่อย่างเช่นคนที่มีเพศสภาพเป็นทรานหรือเรียกว่ากระเทย แต่งตัวเป็นสุภาพสตรีทุกอย่างนะครับแล้วก็มีการสัญญกรรมทางการแพทย์ทุกอย่างแล้วนะครับมีความเป็นหนูเป็นผู้หญิงมวยเอ็นทุกอย่างเป็นสตรีหมดแต่ใช้พาสปอร์ตหรือใช้บัตรประชาชนในการติดต่อสถานที่ราชการหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็เป็นที่ตลกหักหรือเป็นลักษณะที่ความรู้สึกที่แสดงออกที่รังเกียจมีความรู้สึกว่าสงสัยมีความรู้สึกว่าไปกระซิบกระซาบหรือ เป็นตัวตลกนะครับหรืออาจจะถูกบุรี่ถึงขนาดนั้นทีเดียวนี่เป็นอันนึงที่เป็นข้อจํากัดเรื่องที่6ก็คือการศึกษาบุคคลกลุ่มความหลากหลายทางเพศมัดเผชิญกับปัญหาในระบบการศึกษานะรวมถึงการกันแกล้งการไม่เข้าใจจากครูและเพื่อนนี่สําคัญมากทีเดียวครับท่านทั้งหลายที่รับฟังนี่ผมเชื่อว่าเกิดผ่านประ,ประเด็นเหล่านี้มาโดยตลอดนะครับอาจจะเคยโบกหาเพื่อนเกิดมีความรู้สึกสงสารเพื่อนหรือตัวเองมีความรู้สึกที่ต้องกระถูกกระทําจากลักษณะเหล่านี้ และเรื่องการศึกษาขาดนโยบายที่มีการรองรับความหลากหลายทางเพศส่งผลให้การเรียนรู้และการพัฒนาของพวกเขาเหล่านี้เนี่ยถูกขัดขวางข้อที่7นะครับการขาดการเป็นตัวแทนและการมองเห็นนะคือมองไม่เห็นบุคคลเหล่านี้การขาดจะเป็นการตัวแทนในสื่อนโยบายสาธารณะทางการเมืองส่งผลให้ความต้องการและปัญหาของกลุ่มผู้หลากหลายทางความเพศนี้ไม่ได้รับความสนใจหรือได้รับความสนใจแต่ไม่เสียงดัง มากพอและยากที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับพวกเขาในสังคมนี่เป็นเรื่องอย่างหนึ่งนะครับที่จะต้องสนับสนุนให้มีตัวแทนที่สามารถฟังและมองเห็นเสียงเขาท่านคงจะนึอกออกนะครับกลุ่มชนที่ชายขอบที่เขาพูดบอกชนชายขอบที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลชายแดนคนเหล่านี้ก็มีลักษณะมีทักษะปัญหาคล้ายกันนะครับเป็นคนที่เสียงไม่ดังนะคนฟังไม่คนมองไม่เห็นและไม่ได้ยิน ข้อที่8นะครับการเข้าถึงการบริการทางสังคมและการสนับสนุนขาดการเข้าถึงบริการที่จําเป็นนะครับเช่นที่พักอาศัยการสนับสนุนทางสังคมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเพศส่งผลให้บุคคลเหล่านี้เผชิญกับความท้าทายและเสี่ยงที่ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการถูกทอดทิ้งและขาดความปลอดภัยเมื่อไรสังคมทอดทิ้งและไม่สนับสนุนเขาก็จะถูกก็ขาดความปลอดภัยคือหมายความว่าใครจะทําอะไรก็เหมือนรู้สึกว่า เออทาไปทาลายร่างกายเข้าไปบูลลี่เข้าอะไรก็รู้สึกว่าทําได้นะบางสังคมกับเป็มุ่ววระโบบหาซึ่งความจริงมันไม่ถูกต้องนะครับการต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้นะครับมีความจาเป็นที่ต้องดําเนินการที่ครอบคลุมและร่วมมือกันนะครับระหว่างเราประชาชนชุมชนครอบครัวนะครับและองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรและหน่วยงานของรัฐในภาครัฐต้องสร้างเสริมความเข้าใจความเคารพการยอมรับความหลากหลายทางเพศ รวมถึงการปกป้องสิทธิและความเท่าเทียมกันของบุคคลในกลุ่มนี้ให้เป็นไปอย่างเต็มที่การสร้างสังคมที่ปลอดภัยและยอมรับสําหรับทุกคนไม่ว่าจะมีความหลากหลายในทางเพศอย่างไรก็ตามต้องอาศัยความร่วมมือหลายๆด้านนะครับจากการปฏิรูปก,กฎหมายให้ความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงการปรับปรุงและสร้างความเข้าใจในระบบการตรวจด,ดูแลสุขภาพการเข้าถึงยาก็เป็นส่วนสาคัญอันหนึ่ง สภาพบางเพศก็จะมีความอ่อนด้อยทางด้านการรักษาสุขภาพหรือเชื้อที่ไม่พึงปรารถนาฉะนั้นคนเหล่านี้จะต้องเข้าถึงยาในการดูแลนะครับบางครั้งก็ต้องเปลี่ยนเป็นยาที่เข้าไปปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกเพราะว่าเขามีความรู้สึกความอารมณ์หรือโครโมโซมหรือในยีนต่างๆเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับการพัฒนายายบในการที่ทํางานในสารศึกษาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตร และรองรับความหลากหลายการสร้างความเป็นตัวแทนในสื่อและนโยุบายสาระที่เป็นธรรมนอกจากนี้ต้องการความสนับสนุนจากชุมชนการเข้าถึงการบริการทางสังคมเป็นสิ่งจําเป็นให้บุคคลเหล่านี้ได้ที่เผชิญปัญหาเหล่านี้ได้รับการช่วยเหลือและรับการสนับสนุนที่จําเป็นเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกแยกออกจากสังคมและการทอดทิ้งหรือความรุนแรงการศึกษาและการเพิ่มความตระหนักรู้ในความหลากหลายทางเพศและความเท่าเทียมเป็นส่วนสําคัญในการแก้ปัญหา โดยการเพิ่มความเข้าใจและการยอมรับในสังคมโดยรวมเราสามารถช่วยกันลดอคติเลือกเลิกกันเลอกปฏิบัติและความรุนแรงที่บุคคลในกลุ่มหลากหลายทางเพศต้องเผชิญท้ายที่สุดในประเด็นข้อนี้การสร้างสังคมที่ปลอดภัยและเคารพสิทธิของทุกคนไม่ว่าจะมีความหลากหลายทางเพศอย่างไรก็คือการลงทุนในอนาคตที่เป็นธรรมและเป็นมิตรกับทุกคนทําให้ทุกคนมีโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และเป็นตัวแทนของตัวเองอย่างมีความสุขและปลอดภัย สุดท้ายก็เป็นผลดีต่อโดยรวมของประเทศชาตินี่เป็นข้อหนึ่งที่มีความสำคัญในประเด็นข้อที่สองข้อที่เราจะต้องฝากถึงบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและข้อคิดในฐานะที่เป็นสมาชิกผู้ทสภาที่จะต้องฝากไปยังประชาชนทั่วไปเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมสมาชิกผู้ทีสภาเป็นส่วนสาคัญในการที่จะจัดโลงสังคมดูแลประชาชนแล้วก็ดูแลในส่วนที่อยู่ชายขอบหรืออยู่ที่ไกลเพื่อจะให้เขาได้ มีเสียงที่จะทําให้รัฐบาลหรือผู้บริหารประเทศได้ยินนั้นเพื่อการอยู่ร่วมร่วมกันอย่างสันติและเป็นสังคมที่ยั่งยืนนะครับมีข้อที่อยากจะฝากไปยังประชาชนและบุคคลโดยทั่วไปที่เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศและประชาชนโดยทั่วไปที่อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องเท่าไหร่นักเนี่ยครับก็มีข้อที่จะเป็นข้อคิดดังนี้นะครับสําหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นนะครับผมก็อยากให้กําลังใจว่า ทุกคนเนี่ยมีคุณค่าและมีสิทธิที่จะแสดงออกถึงตัวตนของเราอย่างเต็มที่ในสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายโดยไม่ต้องเผชิญกับความกลัวหรือการเลือกปฏิบัติความหลากหลายทางเพศของคุณนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้สังคมของเราเนี่ยมีสีสันและเต็มไปด้วยความหลากหลายผมขอให้คุณมั่นใจในตัวคุณเองว่าคุณเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียว นะเรามีชุมชนและองค์กรที่พร้อมจะให้การสนับสนุนแลกความช่วยเหลือแล้วก็อย่าลังเลนะครับที่จะหาความช่วยเหลือจากที่จะหาความช่วยเหลือหากคุณต้องการแล้วก็ขอให้ภูมิใจในตัวเองแล้วก็เป็นคนดีทําอะไรก็ยใ,ให้สมบูรณ์เพื่อประโยชนต์ต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาตินะครับเราก็เป็นมีสิทธิมนุษย์ชนเหมือนกันก็ขอให้มีความภูมิใจตรงนี้ สำรับประชาชนโดยทั่วไปนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ก็อยากจะให้ข้อคิดจากการที่ผมได้ศึกษาแล้วก็ทำบรญญายในหัวข้อเรื่องหลักนิติธรรมนะครับกับสิทธิของบุคคลที่เป็นเพศสภาพว่าควรจะมีสิทธิอย่างไรซึ่งความจริงแล้วทุกคนนั้นมีสิทธิเหมือนกันเท่ากันหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าในอดีตนั้นเนี่ยทางกายวิภาคหรือชีววิทยาเนี่ย เราเลือกเพศเฉพาะเป็นเพศที่เราเห็นตามเพศสภาพเป็นเพศชายและเพศหญิงแต่ความจริงทั้งหลายแล้วมนุษย์นั้น,นที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นมาพัฒนาได้วันนี้เนี่ยมีความเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ได้มาแก้ไขในสิ่งที่รู้สึกว่าละเลยไอย้ความจริงแล้วเราละเลยสิ่งเหล่าน้ยไปนั่นนะดังนั้นเนี่ยสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยผมขอทําความเข้าใจนะครับเละ่อการยอมรับความหลากหลายนะขอให้ท่านได ศึกษาหาข้อมูลแล้วก็รับฟังแล้วก็ทําความเข้าใจและยอมรับความหลากหลายทางเพศนะจะเป็นก้าวแรกนะครับที่สําคัญที่ช่วยให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและเคารพซึ่งกันและกันนี่ข้อแรกนี่ผมว่าหนักเหมือนกันนะดังนั้นต้องต้องเปิดใจแล้วในขั้นกันาก,ก,าการศึกษาและการเปิดใจเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายเหล่านี้เนี่ยเราจะช่วยลดอคติได้เรียนรู้ได้เข้าใจได้ศึกษาแล้วเนี่ยนะครับ ก็จะลดสติและทำความเข้าใจส่งเสริมสร้างสังคมที่เท่าเทียมและปลอดภัยสำหรับทุกคนแต่ละบุคคลมีบทบาทในการสร้างของกลมที่ไม่ได้มีใครดีกว่ากันนะครับนะโดยเราทุกคนมีส่วนในการสร้างของคมที่ดีนะโดยเริ่มจากการเปิดใจการสื่อสารอย่างมีความเคารพการให้ความเคารพในความแตกต่างของแต่ละคนสร้างมิตรภาพกับผู้ที่เป็นเพศสภาพไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวเราไหมหรืออยู่ใน หมู่บ้านเราไหมชุมชนเราไหมในสังคมและในประเทศชาติเราไหมนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับการอยู่ร่วมท้ายสุดนะก,การอยู่ร่วมในสังคมที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างสันติและเคารพซึ่งกันและกนะันกับเป็นพื้นฐา,านของการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนมันเป็นการหาหานทางที่จะช่วยให้เราทุกคนเนี่ยสามารถแสดงศักยภาพสูงสุดของตอนเองได้นี่สำคัญนะครับเราได้รับการยอมรับมีความรู้ความสามารถเราจะพัฒนาศักยภาพสูงสุดของตนเองได้และเมื่อ ทุกคนได้รับการยอมรับและมีโอกาสเท่าเทียมกันสังคมเราก็จะรุ่งเรืองและมีความสุขมากขึ้นการสร้างความเข้าใจและการยอมรับในที่นี่นะครับไม่ใช่แค่หน้าที่ของภาครัฐหรือองค์กรบางกลุ่มเท่านั้นแต่เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของเราทุกคนในสังคมเราทุกคนก็คือส่วนหนึ่งของสังคมที่เราต้องการให้เป็นดังนั้นการเรียนรู้ที่จะยอมรับและฉลองความหลากหลายของมนุษย์ทุกคนจึงเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างโลกที่ดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นบ้านเราเองที่ทํางานเราชุมชนของเราการแสดงความเคารพและสร้างความอบอุ่นใจต่อผู้อื่นนะโดยไม่ว่าเขาหรือเธอจะมีอัตลักษณ์ทางเพศหรือมีการแสดงออกทางเพศอย่างไรก็ตามเนี่ยจะเป็นพื้นฐานในการสร้างสังคมที่เท่าเทียมและมีความสุขการพัฒนาประเทศชาติที่ไม่ได้อยู่เพียงแค่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแต่ยังรวมถึงการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน มีรากฐานจากการเคารพเข้าใจยอมรับและมีสร้างความสัมพันธ์ต่อกันอย่างหลากหลายของเรามนุษย์ทุกคนโดยการทำงานร่วมกันรสร้างสังคมที่เคารพและยอมรับความหลากหลายและทำให้เรามีสังคมที่แข็งแกร่งและมีความสุขมากขึ้นเราทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่เราต้องการให้เป็นและทุกคนมีคุณค่าในการทำให้โลกนี้เป็นที่ที่ดีกว่าสำหรับเราทุกคนท้ายที่สุดนี้ครับขอ เรียนเชิญผู้ฟังในวันนี้ทุกท่านและประชาชนโดยทั่วไปนะครับเข้าร่วมงานเสวนาเรื่องหลักนิติธรรมกับการคุ้มครองสิทธิในการจัดตั้งครอบครัวในวันจันทร์ที่18มีนาคม2 5 6 7เวลา12นาฬิกา30นาทีณนะห้องประชุมสมัมมนา B1 นะครับชั้น B1 อาคารรัฐสภาฝั่งสภาผู้แทนราษฎรนะครับ จัดโดยคณะกรรมธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสของวุฒิสภาร่วมกับคณะผู้เสนอร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมฉบับประชาชนและศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการสง่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพก็เรียนเชิญประชาชนทุกท่านเข้ามาร่วมสมนาในเรื่องที่ผมได้ กับเรียนทั้งหมดนะครับแต่ว่าในเชิงลึกโดยเฉพาะจะเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการจัดตั้งครอบครัวหรือสิทธิในการหลักนิติธรรมกับสิทธิในการจัดตั้งครอบครัวหรือสมรสเท่าเทียมของคนประชาชนหรือผู้ที่ประชาชนทั่วไปที่มีลักษณะเป็นเพศสภาพการที่เป็นชายและชายหญิงและหญิงนะตามเพศนั่งเดิมนะจะสมรสกันหรือก็แต่งงานกันเนี่ยนะครับมีสิทธิในครอบครัวอย่างไร เป็นประเด็นที่น่าสงน่าน่ารับฟังและถ้าอาจจะมาแสดงความคิดเห็นความอ่านในการเสวนาครั้งนี้ได้ด้วยครับมีทั้งสมาชิกผู้ที่สภานะครับโดยเฉพาะท่านอาจารย์คุณครูว,วันลบตั้งคณะนุรักษ์นะครับแล้วก็มีผมแล้วก็มีแพทย์นะครับมีแพทย์หญิงกลาภพรอ,อรุณากูลนะครับแล้วก็มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงการเพศสภาพอีกหลายท่านนะครับเข้าร่วมการสัมมนาในวันดังกล่าวขอเชิญชวนทุกท่านนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ